วันนี้นะคะจะมีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดโรคโควิด -19 รวมทั้งมีการปรับศูนย์การทำงานโควิด -19 ด้วยนะคะคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงมีรายงานสดเข้ามาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณเพ็ญพันธ์คะค่ะคุณกุลธิดาคะการประชุมครม.วันนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้คนไปถามนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีการประกาศพรก.ฉุกเฉินหรือไม่ท่านนายกตอบสั้นๆว่าขอให้รอก่อนค่ะบรรยากาศการประชุมครม.ในวันนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการประชุมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยใช้ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ปกติแล้วจะใช้ห้องประชุม501ชั้น5ซึ่งวันนี้จะมีเพียงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมีพลเอกประวิตรคุณสมคิดคุณวิษณุคุณเทวัลย์ลิศพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาคณะรัฐมนตรีเลขาธิการกฤษฎีกาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมานั่งประชุมเท่านั้นนะคะส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆจะนั่งประชุมที่กระทรวงของตัวเองซึ่งก็รวมถึงคุณถาวรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่อยู่ในช่วงควบคุมพื้นที่นะคะคุมพื้นที่คุมตัวเองอยู่ที่บ้านพัก14วันค่ะเพื่อสังเกตอาการก็ร่วมประชุมผ่านคอนเฟอเรนซ์ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงวันนี้มีการจัดระเบียบสื่อมวลชนโดยไม่ให้เดินเข้าใกล้แล้วก็รุมสัมภาษณ์แหล่งข่าวโดยมีการเตรียมไมโครโฟนแยกเฉพาะเลยนะคะซึ่งทุกคนก็ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามนะคะก่อนการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจากนี้ไปจะรวมศูนย์แถลงข่าวที่ทำเนียบแห่งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของสาธารณสุขหรือว่าของศูนย์รัฐบาลนะคะและเมื่อถามว่าจะประกาศพรก.ฉุกเฉินหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้รอก่อนค่ะและขณะนี้นะคะที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลเองก็เตรียมที่จะแถลงข่าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการแถลงข่าวของกระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลา11โมงค่ะและ12นาฬิกาจะเป็นการแถลงของกระทรวงพาณิชย์13นาฬิกากระทรวงการต่างประเทศจะแถลงข่าวนะคะและ14นาฬิกากระทรวงคมนาคมก็จะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือคนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยค่ะคุณกุลธิดา